ารึกความเป็นไทยปาท่องโก๋ถือเป็นสัญลักษณ์อาหารเช้าของคนไทยที่มักจะทานคู่กับกาแฟหรือโจ๊กแต่รู้ไหมคะว่าปาท่องโก๋ถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีนและมีชื่อเรียกว่าโหยเถียวที่แปลว่าท่อนแป้งทอดน้ำมันแต่ที่คนไทยเรียกโหยเถียวว่าปาท่องโก๋เพราะว่าร้านที่ขายโหยเถียวก็จะขายไปทั้งกว่าซึ่งเป็นของกินอีกชนิดหนึ่งที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากับน้ำตาลทรายพ่อค้าแม่ค้าก็จะนิยมขายขนม2ชนิดนี้ในรถเข็นคันเดียวกันแต่คนไทยนิยมกินโหยเถียวมากกว่าจนคิดไปว่าโหยเถียวก็คือไปทั้งกว่าและต่อมาไปทั้งกว่าก็เพี้ยนมาเป็นคำว่าปาท่องโก๋นั่นเองค่ะและนี่คือจารึกความเป็นไทย